เข้าสู่ตอนที่3ของการขับรถเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ไปกับผมแนทชาเวลเลอร์และผองเพื่อนกับเดอะบักเก็ตลิสต์ครับเราอยู่กันที่แคว้นโปวองซาวโกดาซูครับวันนี้จะขอขับใกล้ๆครับพาเที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อยนะครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแล้วก็ความสวยงามนะครับรวมถึงเราจะพาคุณลงใต้ไปอีกนะฮะไปพบกับเมืองสุดหรูริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ไปชิลกันที่คาเฟ่สุดชิคนะครับไปลิ้มลองอาหารกันติดตามทุกบทที่ได้ในเดอะบักเก็ตลิสต์วันนี้ครับเราเริ่มตั้งต้นรถทริปในวันนี้นะฮะที่อักซองโพวองครับแล้วก็จะขับขึ้นไปประมาณ80กิโลเมตรครับเข้าสู่หมู่บ้านบนหุบเขาที่นี่คือกอร์เดสครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่หมู่บ้านกอร์เดสครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาสวยงามมากนะฮะถ้าคนไทยเรียกกอร์เดสแต่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยไอตัว S อาจจะไม่ต้องออกเสียงนะครับก็คล้ายๆเป็นตัวการันก็อ่านว่าหมู่บ้านกอแล้วกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูความสวยงามกันนะว่าหมู่บ้านนี้สวยแค่ไหนนะครับตะกี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นแล้วนะครับในรูปที่เราถ่ายมาให้ดูนะตอนเข้าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาเลยนะฮะเป็นเมืองโบราณเลยทีเดียวนะถามว่าตรงนี้มาเที่ยวมีอะไรบ้างมันก็จะมีพวกพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกนะฮะรวมถึงมีแอบบี้ด้วยนะครับเป็นโบสถ์โบราณที่มีลาเวนเดอร์ฟิลหรือว่าทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ด้วยอันนี้เป็นแลนด์มาร์คของโปวองส์เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอันนี้คือจตุรัสกลางเมืองนะครับแถวนี้ก็จะมีคาเฟ่นะฮะวงเวียนแล้วก็เนี่ยมีป้อมปราการอยู่ด้วยนะคล้ายๆป้อมปราการคล้ายๆโบสถ์ด้วยมีนี่ด้วยร้านรอดูเร่มากลองชื่อดังบรรยากาศสบายๆนะฮะวันอาทิตย์แบบนี้บางทีเนี่ยร้านมันจะไม่เปิดนะแต่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะเปิดแทบทุกร้านเหมือนกันนี่นะครับเห็ดทรัฟเฟิลอันนี้น่าจะเป็นของจำลองนะร้านที่ขายเห็ดทรัฟเฟิลโดยเฉพาะเลยนะครับคือที่ฝรั่งเศสนะครับก็จะมีเห็ดชนิดหนึ่งนะครับที่ดังมากๆก็คือเห็ดทรัฟเฟิลนั่นเองนะฮะก็จะมีขายแบบนี้ด้วยนะมีทั้งเห็ดทรัฟเฟิลมีน้ำมันทรัฟเฟิลนะครับมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทรัฟเฟิลด้วยนะครับนี่มีไซรัปทรัฟเฟิลด้วยแล้วก็มีทรัฟเฟิลที่เป็นชิฟนะครับหรือว่ามันฝรั่งทอดผมไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยไปวิลล่ามาร์เก็ตนะลูกเดียว 3,000 อยู่ในข้าวสารแช่แบบนี้ก็มีหลายขนาดนะครับก็ใครที่ชอบก็หาซื้อเลือกซื้อไม่ได้คือโดยส่วนตัวแล้วก็ทานได้ครับแต่ทานเยอะก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าเปลือง นี่เชฟ7.90 This is real okay fresh Why it's so expensive? It cannot freeze by ourselves. It's a natural, 100%, right? Natural. Natural, yes. Oh, okay. Ah, wait. Are we? Okay. An example. Per kilogram, right? C'est ça. Voilà. Ça. Ça. 1540. Yes. 750. Oh, 0.28 kilogram, ครับเท่ากับ15.4 euro. In my country, it's so expensive, you know.This one is about 50 euro for this one. Okay. In my country. D'accord. Okay. Thank you. À bientôt, monsieur. Okay. คือตะเกียบนะครับที่เขาชั่งให้ดูเนี่ยมัน 0.28 กรัมนะฮะ 0.28 กรัมก็ประมาณเกือบไม่ถึงขีดเลยนะก็ประมาณ 15.4 ยูโรเดี๋ยวจะคำนวณไปให้ข้างล่างนะว่ามันจะประมาณกิโลละเท่าไหร่หรือว่า100กรัมเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อก็ได้ความรู้เรื่องทรัฟเฟิลนะโหมาได้ความรู้จริงๆที่ฝรั่งเศสนี้มีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ครับตามมาเรียนรู้กับพวกเราที่ต่อไปที่ผมจะพาไปชมกันนะครับก็คือโบสถ์ของเซนต์เฟอร์มินนะครับที่แต่เดิมนะครับสร้างในศิลปะแบบโรมาเนสครับอุทิศให้กับพระแม่มารีต่อมาในศตวรรษที่16นะครับได้เกิดการทรุดโทรมลงและได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับในศตวรรษที่18ครับโดยปรับปรุงให้มีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกโดยส่วนหน้าของอาคารนะครับจะประกอบด้วยเสานะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นหน้าจั่วนั่นเองครับโบสถ์แห่งนี้นะครับอุทิศให้กับเซนต์เฟอร์มินครับอดีตบิชอปแห่งอูเซสนั่นเองครับ
ต่อไปนะครับผมจะพาคุณไปดูไฮไลท์ของที่กอร์เดสอีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือถ้ำของเซนต์เฟอร์มินนะฮะนี่ครับถึงแล้วนี่ครับเป็นโมนิเมนต์ฮิสทอริกนะครับตอนนี้เราก็มาสู่ถ้ำนะครับในสมัยโบราณนะฮะที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคโรมันแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าไปนะครับในศตวรรษที่9นะฮะจะเป็นทางต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนนะครับอุปกรณ์ในการขุดเหมืองนะฮะกุญแจโซ่ตรวนต่างๆก็ยังเหลือซากปรักหักพังนะครับที่สภาพสมบูรณ์นะครับคือมันจะเป็นแบบว่าเมืองซ้อนเมืองนะครับแบบนี้เป็นการทำเครื่องหนังนะครับในสมัยนั้นที่เราได้เห็นกันนะครับเอาไว้ที่เป็นเครื่องนุ่งห่มนั่นเองไปต่อครับทางลงไปข้างล่างนะครับเลื่อยต่างๆเป็นห้องเก็บนะครับพวกเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับเขาก็มาเก็บไว้ในนี้อันนี้เป็นถังเก็บน้ำ 6,000 ลิตรนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในยามที่เป็นฤดูแล้งนะครับเก็บได้ 6,000 ลิตรเลยนะครับก็จะเก็บพวกเกรนนะครับหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยไว้ในถังนะครับเป็นในสมัยศตวรรษที่14ร้อยนะฮะน่าจะทั้งหมดทั้งมวลของเมืองกอร์เดสแล้วนะครับผมพาคุณไปดูโบสถ์นะครับแล้วก็มาดูถ้ำนะฮะที่เป็นมรดกของเขานะครับตอนนี้ได้เวลาจะไปต่อแล้วนะครับคือสินค้าที่นี่นะครับก็จะเป็นพวกผลไม้แฮนด์เมดนะครับเครื่องหอมจากลาเวนเดอร์แล้วก็เครื่องปั้นดินเผานะก็ใครชอบอะไรก็ลองหาซื้อเลือกซื้อได้ทรัฟเฟิลก็มีนะฮะเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวเนี่ยโอ้ถึงหมดเมืองละ จริงๆเล็กนิดเดียวแต่สวยนะสวยนะสวยไหมน่ารักมากน่ารักมากนะครับก็ควรแวะนะถ้ามาที่โปวองนะงั้นเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อมีอะไรน่ากินน่าเที่ยวเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะงั้นตอนนี้ขอแวะไปชิลก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นศาสนสถานนะครับแต่คนก็นิยมมาถ่ายรูปครับกับแอบบี้ที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันต้องถ่ายรูปมุมไหนนะถึงจะจ้าบถึงจะเจ๋งนะฮะแต่โบสถ์ใหญ่กว่าที่ผมคิดนะตอนแรกคิดว่าโบสถ์หลังนิดเดียวนะครับวันนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลยและนี่ก็คือแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งนะครับของโปวองส์นะครับนี่คือแอบบี้ครับที่คนหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาถ่ายรูปนะครับให้เหมือนในโปสเตอร์กันนะครับแต่ชีวิตจริงเนี่ยคุณผู้ชมนะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเขามีรั้วกั้นอยู่นะฮะก็ต้องลองดูว่าคุณจะถ่ายมุมไหนนะครับครีเอทกันได้เต็มที่เลยนะครับถ้าใครมาที่กอร์เดสหรือว่าหมู่บ้านกอร์เนี่ยก็แวะมันหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลกันนะครับนี่ก็คือแอบบี้ครับผมเรียกง่ายๆว่าแอบบี้แล้วกันนะเดี๋ยวชื่อเต็มจะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างแล้วกันนะก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็กฎที่นี่มีอยู่หนึ่งอย่างครับก็คือห้ามเด็ดดอกลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็เวลาแต่งตัวเข้าไปในสถานที่ศาสนาเนี่ยก็คือต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับอย่างขาสั้นผมเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับต้องเป็นกางเกงขาสั้นเลยเข่านะครับแล้วก็แขนกุดนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนในโพวองกันต่อต้องติดตามกันนะครับป่ะ
จากกอเดสนะครับเราออกเดินทางต่อนะครับขับมาอีกประมาณ10กว่ากิโลครับก็ถึงแล้วนะฮะกับเมืองนี้ครับเมืองที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดนี่คือครูซิโอครับตอนนี้นะครับเรามาอีกหนึ่งหมู่บ้านครับนี่คือรูซิยงนะเมืองหมู่บ้านนี้จะเป็นสีแบบว่าอิดๆนะครับทั้งหมู่บ้านเลยครับบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยหมู่บ้านหนึ่งเลยนะฮะในฝรั่งเศสนะครับเขาบอกว่าบางทีนี่สวยที่สุดเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ลองไปดูกันนะฮะเป็นสีพาสเทลแบบนี้นะมุมถ่ายรูปสวยเยอะมากฮะเป็นก้อนหินนะฮะน่าจะเป็นหินทรายนะครับไฮไลท์ของที่นี่ฮะคล้ายๆกับแพะเมืองผีที่เมืองแป้บ้านเราจริงๆแล้วนะครับผาหินที่เราเห็นเป็นสีแดงส้มเนี่ยนะฮะมันก็คือแร่โอเคอร์นะครับเป็นสีของดินเหนียวนะครับที่มีส่วนผสมของเฟอริกออกไซด์ดินเหนียวแล้วก็ทรายนะครับในปริมาณที่แตกต่างกันนะครับโดยสีนะครับจะมีตั้งแต่สีเหลืองสีส้มเข้มไปจนถึงสีน้ำตาลเลยล่ะครับนี่น่าจะเป็นนาฬิกาแดดนะครับนี่ก็เป็นวิวที่สวยงามตอนนี้เราก็ไปถึงเซนต์ทอร์เปสแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเมืองเขาเรียกว่าริเวล่าแห่งฝรั่งเศสนะที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกแง่หนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับของฝรั่งเศสเขาที่นี่เขามาทำอะไรกันเขามาช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มาคาเฟ่นะฮะแล้วก็มาพักผ่อนเดี๋ยวเราจะกำลังจะไปที่ดีออร์คาเฟ่หลายๆคนเนี่ยชอบแบรนด์คริสเตียนดีออร์นะวันนี้เราไปดูคาเฟ่ของเขากันว่าจะหรูหรามาเห่าขนาดไหนบ้านเมืองก็สวยงามครับนี่ครับถนนนี้นะฮะฟรานเชสเซอร์บิรีนะครับซอยละลายซับของแท้มีแบรนด์นะฮะเยอะแยะมากมายโดเช่แอนด์กาบานากุชชี่มีเท่าไหร่ก็หมดครับถ้ามาแบบช้อปปิ้งนะฮะเพราะของถูกใจเยอะมากของดีเยอะมากแล้วก็ใครไม่มีตังก็วิดีโอช้อปปิ้งไปส่วนใครมีเงินก็เข้าไปเลยฮะนี่เข้าไปจัดได้เลยมีกระเป๋าเสื้อผ้านะครับอันนี้ก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นคาเฟ่ดีออร์เนี่ยอยู่ทางขวามือตรงข้ามกับช็อปดีออร์เลยนี่ครับคาเฟ่ดีออร์นะถึงแล้วเรียบร้อยฮะคาเฟ่ดีออร์เราก็เข้ามาที่ดีออร์คาเฟ่แล้วนะครับก็มาตั้งแต่11โมงนะครับบ่ายโมงครึ่งอ่านเพิ่งมาลงนะฮะก็จะมีรีลาเยอะแยะมากมายครับตามสไตล์ฝรั่งนะครับปกติเวลาไปกินอาหารฝรั่งสตาร์เตอร์เมนคอร์สดีเซอร์ทนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงนะกว่าจะจบมื้อนะฮะที่นี่ก็มีอาหารที่เลือกหลายอย่างครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลนะครับมี lobster มีปลานะครับส่วนของผมนี่ก็จะเป็นปลา sea beam นะครับก็เขาบอกว่าเป็นปลาของเมดิเตอร์เรเนียนนะครับปลาอย่างดีเลยนะฮะราคาก็อาจจะสูงกว่าข้างนอกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าข้างนอกนี่ก็สูงพอสมควรแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะปรับอยู่ที่ประมาณจานละ40 35 40ยูโรประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นช็อปดีออร์นะครับระหว่างรอคิวก็สามารถไปเลือกของที่ช็อปดีออร์ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่า sea beam นะครับปลาแห่งเมดิเตอร์เรเนียนมันจะอร่อยแค่ไหนโอ้หนังกรอบมากฮะนะครับแล้วก็ราดกับน้ำเกรวี่นิดนึงนะฮะอร่อยมากปลานุ่มมากครับหนังกรอบมากนะฮะ
น้ำเกรวี่ก็ออกจะแนวอาหารฝรั่งนิดนึงก็คือถ้ากินไปเรื่อยๆอาจจะเลี่ยนนะครับถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดจะดีมากใครที่มาที่เซนโทเปสนะครับก็อย่าลืมมาลองครับกับดีออคาเฟ่ครับแต่ผมกระซิบไว้นิดนึงนะฮะข้างหน้าครับมีหลุยคาเฟ่ผมไปแอบสืบเมนูมาแล้วเขาจะเป็นแบบว่าเป็นเมนูเป็นคอร์สนะครับก็ราคาอยู่ที่คนละ65ยูโรนะครับเมนูก็มีสตาร์เตอร์เมนคอร์สแล้วก็ของหวานนะครับก็รวมๆกันไปบรรยากาศดีครับที่นี่นี่คือถ้าไม่ได้พาภรรยามานี่คงเพลินฮะลูกสาวเดี๋ยวขอเอนจอยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่ากันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะทุกจานแหมสุดยอดกินอร่อยกันจริงๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าค่าเสียหายเท่าไหร่เรียบร้อยนะครับค่าเสียหายมาแล้วเรียบร้อย177ยูโรนะครับ177ยูโรก็38 39 42แล้วก็น้ำอีกขวดละ10นะครับ2ขวดคือที่ยุโรปมันดีอย่างฮะก็คือทุกอย่างรวมค่าเซอร์วิสชาร์จไปหมดแล้วนะเรามาจ่ายตังค์กันดีกว่าตอนจบของ Road Trip ในฝรั่งเศสของพวกเราแล้วนะครับเราจะพาคุณสำรวจเซนโทเบสกันต่อครับจากนั้นเราจะขับไปที่นีสและก็โมนาโคครับยังมีที่เที่ยวและก็เรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามอีกมากมายครับสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆต้องไปแล้วสวัสดีครับ